Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh วันละคำถามก็กลับมาพบเจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีคำถามเข้ามาว่าผู้หญิงที่มีประจำเดือนต้องชดใช้การละหมาดไหมในขณะที่นางมีประจำเดือนคำตอบก็คือว่าหญิงที่มีประจำเดือนนะครับและขณะที่นางมีประจำเดือนไม่ต้องชดใช้ในเรื่องของการละหมาดนะครับถ้าหญิงไอชาเล่าให้ฟังอย่างนี้กับผู้หญิงที่มีประจำเดือนนางบอกว่าท่านนบีให้ชดใช้ในเรื่องการถือศีลอดสำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนในเดือนรอมฎอนแต่ว่าเรื่องของการละหมาดฟัรฎู5เวลาไม่ต้องชดใช้นั้นก็ให้พี่น้องได้รับทราบทุกคนนะครับว่าผู้หญิงที่มีประจำเดือนไม่ต้องชดใช้ละหมาดฟัรฎู5เวลาในช่วงที่มีประจำเดือนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์